ช่วงนี้ไปเก็บตกควันหลงคิมทรัมป์ซัมมิตกันนะคะที่สิงคโปร์แน่นอนเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์ตอนนี้นะคะได้ข่าวว่ารับทรัพย์ไปเต็มๆจะเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวไปถามกับคุณทันชนกค่ะแม้ว่าผู้ช่วยชาญนะคะเขาจะยังถกเถียงกันอยู่ว่าการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นแต่ว่าสิงคโปร์ค่ะรับทรัพย์ไปเต็มๆถึงราวๆ700ล้านเหรียญสหรัฐนะคะจากการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะบริษัทวิเคราะห์สื่อเมลวอเตอร์ก็ประเมินค่ะว่าสิงคโปร์ได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่จ่ายไปถึง38เท่าทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวการค้าปลีกและการเปิดรับข่าวสารต่างๆสิงคโปร์นะคะก็ถูกระบุว่าใช้งบประมาณไปกับการจัดการประชุมเพื่อเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะราว20ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ643ล้านบาทค่ะครึ่งหนึ่งก็เป็นค่ารักษาความปลอดภัยเป็นค่าใช้จ่ายด้านสื่อไม่ถึง5ล้านเหรียญสหรัฐนะคะที่รวมทั้งการจัดการมีเดียสำหรับผู้สื่อข่าวเกือบ 3,000 คนแต่รัฐบาลค่ะก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือนะคะแต่การท่องราตรีของนายคิมจองอึนในแถบย่านมารีนาเบย์ก็กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับค่ะแลนด์มาร์คแห่งนี้นะคะของสิงคโปร์ก็ไปปรากฏในหน้าสื่อโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณารวมทั้งรายได้จากรายการทอล์กโชว์ดังของเทรเวอร์โนอาด้วยค่ะเมลวอเตอร์ก็ประเมินว่ามูลค่าโฆษณาที่ไม่ต้องจ่ายจากการที่สื่อทั่วโลกช่วยกันกระจายข่าวช่วงทรัมป์กับคิมอยู่สิงคโปร์นะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณ270ล้านดอลลาร์หรือว่าราว 8,600 ล้านบาทค่ะแต่ถ้ารวมการนำเสนอข่าวและมูลค่าการโฆษณาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วยอดจะสูงถึงราว767ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 25,000 ล้านบาทค่ะแต่ว่าจะสูงกว่านี้นะคะถ้ารวมมูลค่าจากสิ่งพิมพ์การกระจายเสียงหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียไปด้วยค่ะ